ฝนตกท่วมทงค่ะพี่น้องมื้อนี้วันที่24มีนาคมพ.ศ. 2565พี่น้องพาพี่น้องลงมาเบิ่งข้าวเหนียวไก่น้อยหลายค่ะพี่น้องอายุได้100วันพอดีค่ะพี่น้องโอ้ยไก่สิได้เกี่ยวล่ะค่ะพี่น้องเต็มที่แต่เป็นหยังพาอยู่คือมากค่ะไสพี่น้องฝนตกคักๆตกแล้วยะท่อนก็ยางลงมาเลยค่ะพี่น้องมาสำรวจเบิ่งเขาให้หน้าทั้งฝ่าห่วงทั้งร่มไว้ล่ะพี่น้องมึงแน่โอ้ยมันก็สุกล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นดังใจปานใดมันมีลมค่ะพี่น้องลมโอนเอโนเนกันไปอยู่วันนี้แห้งพายุก็เข้ามาล่ะก็อีหยังฝนคือดีค่ะใครครับพี่น้องตกตะเดือนมิอันกุมภาจนว่ามาฮอดเดือนมีนาแหมถ้าแบบนี้อากาศไม่เปิดก็สิบ่ได้เกี่ยวเข้าเด้ค่ะพี่น้องแห้งยายท่อนแห้งสิเกี่ยวฟอนอยู่บ่ได้เอารถเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องล่ะก็มันต้องเกี่ยวมือล่ะค่ะพี่น้องเข้าเครื่องซื้อหน่อยเพราะเฮาขายพันเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวไก่น้อยลายอายุ100วันค่ะพี่น้องเห็นบ่มีลมมียังไปค่ะเห็นบ่นี่เริ่มแก่แล้วค่ะพี่น้องเอ้าพวกกัดบ่เริ่มแก่แล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะข้าวเหนียวอายุสั้นที่เฮาค้นพบพองไรนกพองหยังค่ะพี่น้องเออเหลือนกกินไรเอาว่าสั่นสู้ทนว่าสั่นค่ะพี่น้องจนว่าเห็นว่าเขาแก่ก็สิได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเออคือสง่ามอยู่ดอกว่าเสียลมมองว่าอันมันล่มนี่ล่ะบ่มีมองล่มมีมองยืนค่ะพี่น้องหาพายุบ่เข้ามาพามันก็สิยืนดีอยู่โอ้ยเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องอันนี้คือข้างๆนี่ฝนตกโอ้ตกคักตรงนี้จนเขาเจ้าหาหยังเก็บอีกระปูค่ะพี่น้องหือข้าวเหนียวไก่น้อยลายค่ะคันผู้ใดสนใจก็พาเข้ามาได้ค่ะพี่น้องคือสิมันก็สิมีซ้ํานี่นึงค่ะนี่พี่น้องจองเข้ามาเด้อค่ะเด้อหาท่านก็ได้ถ้าบ่ท่านก็นี่เอาไปล่วงหน้าปีคันผู้ใดต้อยอยากได้ข้าวเหนียวหน้าปังที่มันอายุสั้นกว่าพันนี้เลยเด้อค่ะเด้อปกติเขาอีเตี้ยแดงที่4เดือนแต่ว่าอันนี้แค่100วันก็ล่วงประมาณนี้ค่ะแก่แล้วค่ะใกล้สิได้เกี่ยวทาแดดก็คิดว่าได้เกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวเหนียวไก่น้อยลายเม็ดใหญ่เด้อค่ะ